เดินช้าๆก็ได้เป็นไงบ้างยายบองฉันสบายดีค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทำไมคุณดูมีความสุขจังอ่ะหน้าตาดูแจ่มใสมากอ่ะทำไมคะเธอก็ดูแจ่มใสเหมือนกันเป็นเพราะอะไรบอกฉันหน่อยสิฉันขอพูดก่อนนะเหตุผลก็ความสุขของเราก็เหมือนกันพรจากพระเป็นเจ้ามาแบบช้าๆแต่มาแน่นอนหมายความว่าพระองค์แสดงปาฏิหาริย์ตอนนี้เธอยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ไปไหนหัวหน้าหมู่บ้านคะคุณพูดถูกแล้วค่ะเราทั้งคู่มีความสุขกับเรื่องนี้แต่ว่าคุณคงจะลืมไปแล้วว่าคำสัญญาที่เราให้กันไว้จะไม่เป็นจริงถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มั่นกับใครแต่ว่าฉันกำลังจะหย่ากับคุณหัวหน้าหมู่บ้านคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วฉันจะต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปจากคุณความสุขสั้นๆของเราตอนนี้มันคืออะไรอะหัวหน้าหมู่บ้านคะฉันขอร้องช่วยลืมฉันเถอะนะคะได้โปรดหยุดคิดถึงฉันสักทีเถอะนะคะคุณแค่คิดถึงคุณสักชีแล้วก็ลูกๆทำให้พวกเขามีความสุขใช้เวลาที่มีอยู่ยังมีความสุขกับพวกเขาเถอะนะคะได้โปรดเถอะคะพวกเขาคือโลกของคุณไม่ใช่ฉันถ้าหากว่าอยากจะให้อะไรฉันจริงๆก็ได้โปรดลืมฉันซะนะคะได้โปรดยกโทษให้ฉันนะคะหัวหน้าหมู่บ้านมันจะดีกับฉันมากที่สุดนี่เธอขอให้ฉันลืมเธอไปอย่างนั้นเหรอจะให้ฉันลืมเธอไปง่ายๆได้ยังไงยายบ้องหากว่าเธอต้องการแบบนั้นฉันจะพยายามทำให้เธอไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนหากว่าเธอต้องการฉันทำให้เธอได้ทุกอย่าง